สวัสดีครับผมเต้นเอมอนครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมฟีเจอร์ใหม่ของ Apple CarPlay ใน iOS 17 Beta นะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาชมกันเลยครับสำหรับ Apple CarPlay นะครับจะใช้งานได้ก็ต้องเป็นรถยนต์ที่รองรับ Apple CarPlay ด้วยโดยรถยนต์ที่ผมทดสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็น Huawei P6 นะครับรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับฟีเจอร์ตัวแรกนะครับก็คือภาพพื้นหลังเนาะเป็นภาพพื้นหลังใหม่ๆจาก iOS 17เลยนะครับวิธีตั้งค่าก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลังก็จะมีภาพพื้นหลังของ iOS 17ให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมลองกดตัวนี้นี่ครับก็กดตั้งค่าได้เลยกลับไปที่หน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอื่นดูเป็นตัวนี้ซึ่งภาพพื้นหลังเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนโทนสีนะครับตามเวลาของรถอย่างเช่นแบบถ้าเราอยู่กลางวันก็จะเป็นสีสว่างแต่ถ้าอยู่ในเวลากลางคืนนะครับก็จะเป็นดาร์กโหมดสวยงามมากเลยครับฟีเจอร์ถัดมาครับคือเรื่องของแผนที่นะแผนที่ก็จะมี 2-3 ฟีเจอร์นะครับที่เป็นฟีเจอร์ใหม่อะไรก็คือนี่ครับเราแตะเข้าไปที่แผนที่เราสามารถค้นหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับก็แตะที่ค้นหาตัวนี้ครับแตะแป้นพิมพ์ตัวนี้ครับแล้วก็อาจจะพิมพ์คำว่า EV Charger เนี่ยก็จะมีคำว่า EV Charger ตรงนี้นะครับเราแตะเข้าไปเลยนี่นะครับก็จะแสดงแผนที่นะฮะสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่อยู่ใกล้เคียงเราก็สามารถกดเริ่มเพื่อนำทางไปได้เลยนะครับใน iOS 17 Beta นะครับจะมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Offline Map เราสามารถลากนะครับแตะค้างไว้เพื่อดาวน์โหลดแผนที่เพื่อเอาไปใช้ดูตอนออฟไลน์ตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้นะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องหาแผนที่ที่เราจะไปก่อนสมมติว่าผมจะไปโซนนี้นะครับก็สามารถแตะค้างไว้ตรงนี้นะครับแตะคำว่าดาวน์โหลดแล้วก็เลือกความครอบคลุมนะครับของแผนที่ที่เราต้องการดาวน์โหลดณตอนนี้ผมจะดาวน์โหลดแผนที่โซนนี้นะครับก็แตะดาวน์โหลดได้เลยถ้าเราดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์เสร็จแล้วนะครับแล้วเราตั้งจุดหมายปลายทางไปอยู่ในโซนแผนที่ที่เราดาวน์โหลดไว้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถปักหมุดปลายทางแล้วก็นำทางได้เลยซึ่งณตอนนี้ผมปักหมุดไปในโซนที่ผมเลือกไว้ละอันนี้คือบน iPhone นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นบน Apple CarPlay นะครับก็จะแสดงข้อมูลเหมือนกันย้ำอีกรอบนึงก็คือข้อมูลพวกนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยเราก็สามารถนำทางนะครับไปยังแผนที่ออฟไลน์ที่เราดาวน์โหลดแล้วโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับฟีเจอร์ถัดมาก็ถือว่าเป็นบิ๊กเชนนะครับของ Apple CarPlay ใน iOS 17เลยนะฮะก็คือฟีเจอร์แชร์เพลงนะครับแชร์เพลงแบบใหม่บน Apple CarPlay ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งรถหรือว่าฟังเพลงผ่าน Apple CarPlay ใช่ไหมเราจะฟังคนเดียวเราไม่สามารถแบบแชร์ให้คนอื่นเนี่ยแชร์เพลงจากอุปกรณ์ตัวเองมาฟังด้วยกันได้แต่ใน Apple CarPlay ของ iOS 17 Beta เนี่ยก็รองรับแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็จะมีเนี่ยไอคอนตรงนี้เพิ่มเข้ามาเป็นไอคอนแชร์เพลงเราสามารถแตะเข้าไปได้ครับก็จะมีอยู่2ส่วนให้เลือกนะส่วนแรกก็คือให้คนที่ใช้ iOS 17นะครับสามารถสแกน QR Code ตรงนี้แล้วก็มาแชร์เพลงด้วยกันได้เลยอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเรามีผู้ติดต่อนะครับเป็นเพื่อนที่ใช้ iPhone ด้วยกันก็เปิดกันค่าตรงนี้นะครับก็คือถูกมองเห็นได้โดยรายชื่อที่อยู่ใกล้เคียงพอเปิดแล้วจะเป็นยังไงมาดูกันครับนี่นะคะพอขึ้นรถพี่เต้นมาเนี่ยที่หน้าจอล็อก iPhone เลยนะก็จะมีสัญลักษณ์แชร์เพลขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าแชร์เพลกับใครก็คือรถของพี่เต้นนั่นเองพอกดเข้ามานะคะเดี๋ยวขอกดเข้าไปก่อนเราก็จะสามารถเริ่มการแชร์เพลได้กดเชื่อมต่อนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกเพลงจากแอป Apple Music ที่อยู่ในเครื่องของเราอ่ะเพื่อให้ไปขึ้นในรถของพี่เต้นได้เลยนี่นะครับตอนนี้ก็จะมีนะครับเป็นชื่อนุ่งนิกเข้ามาบอกว่าต้องการเข้าร่วมแชร์เพลเราก็แตะตรงนี้ครับก็เลือกได้นะครับว่าจะอนุญาตไหมผมแตะอนุญาตณตอนนี้นี่ก็จะสามารถแชร์เพลงนะครับเพลงจากเครื่องตัวเองเนี่ยมาบน Apple CarPlay คันนี้ได้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงดูเปิดเป็นเพลงนี้เห็นไหมเพลงที่เราเปิดจากมือถือนุ่งนี้นะคะก็จะไปขึ้นที่รถพี่เต้นแบบนี้เลยคือบางทีคนขับอ่ะเขาอาจจะไม่ว่างมาเปิดเพลงให้เรานะคะเราที่เป็นคนนั่งอ่ะก็สามารถเปิดเพลงเองได้อยากฟังเพลงไหนก็เปิดเองได้เลยที่หน้าจอนะครับก็จะมีไอคอนสัญลักษณ์ตัวนี้ครับเป็นเลขหนึ่งข้างๆตัวแชร์เพลงตัวนี้เราแตะเข้าไปดูได้ว่าณตอนนี้มีใครเนี่ยที่แชร์เพลงของตัวเองเนี่ยมาบน Apple CarPlay คันนี้บ้างนะครับถ้าเราโอเคสิ้นสุดละก็เราก็สามารถแตะตรงนี้นะครับสิ้นสุดก็จะเป็นการสิ้นสุดการแชร์เพลงนะครับจากอุปกรณ์หนึ่งมายังอุปกรณ์หนึ่งนะฮะณตอนนี้นะครับฟีเจอร์แชร์เพลงของ
Apple CarPlay ของ iOS 17 Beta นะครับรองรับเฉพาะ Apple Music นะเนี่ยเพราะว่าผมแตะไอคอน Apple Music เข้ามาก็จะมีไอคอนแชร์เพลย์ตัวนี้แต่ถ้าผมเปลี่ยนนะครับเป็นแอปฟังเพลงตัวอื่นอย่างเช่นเป็น YouTube Music ตัวนี้นะครับกดเพลย์สักเพลงนึงเนี่ยก็จะไม่มีไอคอนแชร์เพลย์แสดงอยู่แสดงว่าณตอนนี้ใน Apple CarPlay ของ iOS 17 Beta นะครับรองรับเฉพาะ Apple Music ก่อนในอนาคตก็คาดว่า Apple เนี่ยน่าจะอัปเดตนะครับให้กับแอปฟังเพลงตัวอื่นอย่างเช่น YouTube Music Spotify พวกนั้นเนี่ยจะสามารถใช้ฟีเจอร์แชร์เพลย์ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์บางส่วนนะครับของ Apple CarPlay จาก iOS 17 Public Beta 2นะซึ่งณตอนนี้ฟีเจอร์ในไทยน้อยมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์ของ Apple CarPlay จาก iOS 17 Public Beta มีเยอะมากนะครับจากต่างประเทศก็หวังว่าในอนาคตเนี่ย Apple จะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆให้คนไทยได้ใช้บ้างนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเต็นท์ iMod ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ